นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอังคารขึ้น14ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะวันนี้เป็นวันโกนนะครับเหมาะแก่การไหว้พระขอพรสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวเข่งมุกสีงาช้างทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือบุษราคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอขนขอระฆังและงองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือตัวเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงและหนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาปอพึ่งฝอฝาพอพานฝอฟันพอสมเพาและหมอม้าเลขมงคลวันนี้เลข4เลข3และเลข5หมายเซตวันนี้ปราชญ์สอนไว้ว่าเมื่อมีผู้ใดทำผิดอย่าเพิ่งตำหนิเขาหากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเขาเราก็อาจตัดสินใจแบบเขาก็ได้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ